รู้หรือไม่กับณัฐฐา ควรขจรรู้หรือไม่รอซินี่เป็นเชฟจิออชิโน รอซินีนักประพันธ์ชาวอิตาเลียนนะคะผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการแต่งอุปกรณ์มากกว่า40เรื่องรอซินีเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตที่ค่อนข้างจะหรูหราแล้วก็ด้วยอายุแค่37ปีเท่านั้นก็เกษียณอายุตัวเองด้วยความรวดเร็วเลยเลิกทำเพลงให้กับโรงละครแล้วก็ทำให้หลายๆคนสงสัยว่าแล้วตลอดชีวิตที่เหลือ40กว่าปีที่เขาไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงให้กับโรงละครแล้วเนี่ยเขาออกไปทำอะไรกันนะรอสซินี่เนี่ยหลงไหลการกินอาหารแล้วก็การทำอาหารมากๆถึงขั้นที่มีปรัชญาของตัวเขาเองเลยว่าการกินการได้รักการร้องเพลงและการย่อยอาหารเป็นเหมือนกับฉาก4ฉากในโอเปร่าของเขามันคือชีวิตของเขาเลยรอสซินี่เนี่ยได้ใช้ช่วงเวลาที่ว่างทำการศึกษาทดลองทำอาหารหลากหลายรูปแบบมีการลงทุนซื้อวัตถุดิบนำเข้ามาจากต่างประเทศที่มีคุณภาพเพื่อมาทำอาหารที่ถูกใจถูกปากเขาที่สุดจนถึงขั้นที่มีสูตรอาหารที่ค่อนข้างจะโด่งดังเลยในหมู่คนทำอาหารก็คือ Tournedos Rossini ที่เป็นฟิเลมิยองเนื้อนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการนำชื่อรอสซินี่ไปใส่ในเมนูหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น Eggs Rossini หรืออย่าง Chicken Rossini เป็นต้นค่ะ